รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาเห็ดเชฟประจวบเตรียมของเข้าครัวมีไก่มีขมิ้นมีเครื่องสมุนไพรแล้วก็มีใบสะระแหน่ด้วยค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เชฟประจวบจะนำส่วนผสมเหล่านี้มาทำเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เชฟจะนำเสนอเมนูข้าวสมุนไพรกับไก่ทอดขมิ้นและชิลลี่มิ้นท์เยลลี่ชิลลี่มิ้นท์เยลลี่นี่ความหมายคือเอาเยลลี่ที่เราทำแล้วก็ใส่สะระแหน่พร้อมกับพริกขี้หนูเขียวใส่ลงไปในนั้นด้วยขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมว่าจะเป็นเมนูอาหารที่มิกซ์กันได้อย่างลงตัวอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะฉีกกดข้าวไก่ทอดที่คุณผู้ชมเคยเห็นมาอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมจะได้ทั้งสูตรและเทคนิคการหมักไก่ทอดไก่รวมถึงการทำสมุนไพรเจลลี่จากเชฟประจวบนะคะคุณผู้ชมเตรียมจดสูตรกันได้เลยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาติดตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปหาเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมครับลูกตาลเป็นผลไม้พื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากจะขายผลสดคนในชุมชนน่ะก็ยังนํามาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของขายได้หลายอย่างเลยนะครับวันนี้อาจารย์ว่าจะทําเค้กลูกตาลต้องไปหาซื้อวัตถุดิบเขาบอกว่าที่นี่เลยสหแสงชัยซุปเปอร์สโตร์ตามมาเลยครับคุณกิฟสวัสดีค่ะอุ้ยที่นี่ของเราทำไมมันใหญ่โตโออาสินค้าเราครบหมดเลยไหมเนี่ยครบค่ะอาจารย์มีของครบทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นของเครื่องใช้ในบ้านของใช้ในครัวก็มีค่ะอาจารย์ทุกอย่างครบหมดเลยใช่แล้วแล้วนี่เราเปิดมานานหรือยังเนี่ยจริงๆเราเพิ่งเปิดจ้าเราเพิ่งแกรนด์โอเพนนิ่งไปอ๋อไม่น่ามีแต่คนเขาบอกว่าที่นี่ทันสมัยที่สุดโมเดิร์นที่สุดวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาหาวัตถุดิบไปทำขนมเค้กวันนี้ฉันอยากกินเค้กลูกตาลคุณกิ๊ฟพาฉันทัวร์หน่อยสิโอ้ได้เลยค่ะอาจารย์อู้มีแต่ของแบบโปรโมชั่นไก่ก่อนนะคะอาจารย์ไข่ไก่อาจารย์ใช้เบอร์อะไรครับตัวสองก็พอแล้วทางนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเอาไปพังมัดเลยซื้อไปเสร็จแล้วเรากินไม่หมดเราก็แจกเพื่อนบ้านมากเลยค่ะอาจารย์แถวนี้น้ำตาลไข่ขาวน้ำตาลไข่แดงอาจารย์ค่ะฉันก็เอาน้ำตาลทรายแต่นี่มันทรายหมดละเอียดน้ำตาลทรายเอาอย่างเงี้ยค่ะสองนะคะคุณกิฟช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีฉันหน่อยสิเพราะว่าสูตรเค้กลูกตาลจะต้องใส่กะทิได้เลยค่ะอาจารย์หนูจะแนะนำตัวที่หนูเคยใช้และหนูติดใจมากเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เลยหนูเคยใช้อัมพวากะทิ 100% ทำไมคุณกิฟแนะนำอัมพวาให้เราล่ะเรื่องของเรื่องเลยอ่ะคุณสมบัติเขาขาวข้นหอมมันแล้วเหมือนกะทิคั้นสดอาจารย์อาจารย์รับกี่ขวดคะ1ลิตรเลยอาจารย์เอา4ขวดเลยได้ค่ะวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำเค้กลูกตาลตอนนี้เราไปดูวิธีการทำลูกตาลกันเลยครับมาเริ่มทำไส้สังขยาลูกตาลกันก่อนครับใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยแป้งกวนไส้น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่เนื้อลูกตาลสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันพักไว้ให้เย็นผสมไส้สังขยาลูกตาลส่วนที่1กับบัตเตอร์ครีมคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นบัตเตอร์ครีมสังขยาลูกตาลและส่วนที่2เตรียมไว้สำหรับสอดไส้มาทำบัตเตอร์เค้กลูกตาลกันต่อนะครับเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนหมดตามด้วยเนื้อลูกตาลสุกบดละเอียดลดเป็นความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีพอเข้ากันและเติมอัมพวากะทิ 100% ตีให้เข้ากั
ันครั้งเสร็จแล้วตักเนื้อเค้กที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียส45นาทีวางเนื้อเค้กส่วนที่1ลงบนแผ่นรองเค้กสอดไส้สังขยาลูกตาลปาดให้ทั่วประกบด้วยเค้กส่วนที่2ปาดด้วยบัตเตอร์สังขยาลูกตาลให้ทั่วทั้งชิ้นโรยด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทำให้เค้กลูกตาลเนื้อเนียนนุ่มหอมมันจริงๆครับวันนี้จะขอขอบคุณคุณกิฟต์นะคะที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูเค้กลูกตาลออกมาหน้าตาน่ารับประทานแล้วเนื้อก็เนียนๆหอมกะทิมากเลยวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณกิฟต์ด้วยนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ชมเนี่ยคอหมูย่างหอมๆเนื้อนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆแต่ถ้ากินทั้งหมดนี่นะร่างกายของเราจะได้รับโซเดียมที่เกินมาตรฐานแน่นอนทั้งหมักคอหมูแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วอีกแต่ถ้าอยากอร่อยถูกใจและใส่ใจสุขภาพนะเราต้องได้สูตรจากคุณลูกปลานะกำหนดอาหารจะทำยังไงไปชมสิครับค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวลาที่เรากินคอหมูย่างนะคะเราจะได้โซเดียมจาก2ส่วนเลยค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นคอหมูที่จะถูกหมักมานะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วดังนั้นเวลาที่เรากินเราก็จะได้โซเดียมไป700ถึง800มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ว่าสูตรของลูกปลาวันนี้นะคะต่อให้ลดโซเดียมลงค่ะยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเราจะมาเริ่มด้วยการหมักคอหมูกันนะคะจะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วคอหมูเครื่องจะได้เข้าเนื้อมากที่สุดลูกปลาจะหมักแค่พอมีรสชาติพอนะคะจะไม่หมักรสจัดมากสำหรับเครื่องปรุงที่จะใช้หมักจะใช้น้ำตาลปี๊บ3เกลือซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำมันงานะคะโดยจะลดเครื่องปรุงจากสูตรปกติลงครึ่งนึงค่ะและจะใส่อายิโนโมโตะลงไปครึ่งช้อนชาหมักพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะนำไปย่างจะนำคอหมูที่หมักไว้มาคลุกกับข้าวคั่วก่อนเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้เราเวลาเคี้ยวนะคะระหว่างที่รอหมูสุกเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันน้ำจิ้มแจ่วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะจะออกรสหวานแต่ว่าน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวจะทำให้ลดโซเดียมได้มากกว่าเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและน้ำปลาลงในภาชนะค่ะและที่ขาดไม่ได้ลูกปลาจะใส่อายิโนโมโตะลงไปประมาณเศษส่วน4ช้อนชาค่ะสูตรนี้นะคะลูกปลาจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวเองเพราะว่าอายิโนโมโตะเนี่ยค่ะช่วยชูรสชาติให้กับน้ำจิ้มของเราอยู่แล้วจากนั้นนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งและต้นหอมซอยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มแจ่วถ้วยนี้คอหมูน่าจะสุกพอดีเลยนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งรีบหั่นนะคะพักเนื้อไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเวลาหั่นออกมาเนี่ยค่ะคอหมูเนี่ยจะชุ่มฉ่ำกินกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยสุดๆไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะลูกปลามีเทคนิคในการลดเครื่องปรุงลงอย่างการเพิ่ม texture โดยใช้ข้าวคั่วการใช้รสเปรี้ยวของน้ำจิ้มแจ่วการลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะทำให้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 27% เลยนะคะอาจารย์สูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะช่วยเพิ่มรสชาติให้สีสันของคอหมูย่างน่ารับประทานมากและน้ำจิ้มแจ่วก็รสเด็ดด้วยนะครับเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงสามารถเข้าไปติดตามสูตรได้นี่ขึ้นหน้าจอแล้วได้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วแล้วเดี๋ยวไปหาต้มแซ่บรับประทานส้มตำอีกโอ้โหครบชุดเลยทีนี้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบ
เมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่เมนต์เจลลี่ค่ะถ้าพูดถึงพวกเจลลี่หรือพวกวุ้นต่างๆเนี่ยคุณคะของที่อยู่ติดบ้านนานมาตั้งแต่นั้นนะเด็กๆเลยคือนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกค่ะเขาผลิตจากสาหร่ายคุณภาพเยี่ยมผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะเมื่อคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วละลายตัวได้ดีมากไม่จับตัวเป็นก้อนที่สำคัญเซ็ตตัวดีค่ะใส่นี่นะคะผงวุ้นตรานางเงือกลงไปเคล็ดลับเวลาเราทำวุ้นเนี่ยนะคะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดถึงยกลงน้ำตาลทรายนะคะในนี้มีผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าจะสังเกตว่ายังไม่ตั้งไฟคนให้ละลายคนให้ละลายก่อนนะเดี๋ยวช่วยสังเกตยังไงว่าละลายเสียงก็แก๊กๆเนี่ยน้ำตาลทรายจะหายไปส่วนผสมจะเปลี่ยนนะคะจากน้ำตาลทรายจะกลืนไปกับส่วนผสมน้ำวุ้นเดือดแล้วแบบนี้นะคะส่วนผสมเดือดตรงกลางเนี่ยไฟเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะตามด้วยสาระแหน่นะและพริกสีเขียวค่ะจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูแล้วแต่ความแซ่บที่คุณต้องการจากนั้นเราจะเทส่วนผสมลงถาดเนาะหลังจากเทเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะตู้เย็นคุณจะเสียเพราะว่ามันร้อนจัดทิ้งไว้ตรงเนี้ยอยู่ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมมันเย็นแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะชิลลี่มินต์เจลลี่ของเชฟประจวบเซตตัวแล้วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามาทอดไก่แล้วก็ทำข้าวขมิ้นกันดีกว่าขั้นตอนการหมักไก่ขมิ้นเนี่ยนะไก่ส่วนนี้ของเชฟบอกว่าเนื้อข้างในจูซี่มากๆเพราะว่าเชฟใส่กะทิแน่นอนค่ะคุณขาพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะชั่วโมงนี้จะมีอะไรดีไปกว่าอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยคุณเครื่องหมักไก่ของเชฟมีผงกะหรี่นะคะขมิ้นผงค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะวันนี้เชฟประจวบนะคะใช้เป็นสะโพกไก่ค่ะเอาหนังออกถ้ามีเวลาหมักทิ้งไว้อย่างต่ำ20นาทีนะจะทำให้ตัวน้ำกะทิของเราเนี่ยเข้าไปในไก่จากนั้นนานาตั้งน้ำมันสำหรับทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาทอดของเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมกับการทอดแบบวันนี้คือน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณขาฟ้าสีเขียวทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดที่ต้องใช้ไฟแรงอุณหภูมิสูงๆนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยถ้าทอดเลยเนี่ยก็เด่นแน่นอนใช่สิมีทั้งกะทิมีทั้งไก่ที่มีส่วนผสมของน้ำเยอะวันนี้เนี่ยนะคะบอกคุณเลยว่านานาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยของเราแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณซองเนี้ยดีมากตรงที่ว่าคุณซื้อมาเสร็จคุณไม่ต้องผสมแป้งทอดกรอบเองค่ะสัดส่วนคงที่กรอบและไม่อมน้ำมันเดี๋ยวเราระหว่างรอไก่ของเราทอดจนกรอบเรามาทำข้าวข้าวใช่ข้าวเจ้าหุงสุก5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเป็นข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ที่คุณพ่อเนี่ยคัดสรรมาจากข้าวพันธุ์ดี5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยนะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนหุงร้อนๆใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปเคล้าเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดจานนี้นี่เรียกได้ว่าโหเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะเป็นข้าวไก่ทอดเวอร์ชั่นที่สีสันสวยงามนั่นเองใส่ลงไปในถ้วยนะคะถ้วยเสิร์ฟของเราจะใส่มิ้นท์เจลลี่ของเราลงไปแล้วใส่ข้าวลงไปจากนั้นตามด้วยไก่ทอดไก่น่ากินมากเลยอ่ะ1 2 3 3ชิ้นโตๆแล้วหยิบลงเลยใช่ไหมคะครับนี่ค่ะคุณขาข้าวไก่ทอดบ้านคุณสามารถทำหน้าตาน่ากินแบบนี้ได้เหมือนกันนะเอาสูตรเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่มินต์เจลลี่ทำง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยอร่อยมาฝากโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะ
ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทำวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสดสูตรดีๆที่เรียนแล้วเอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งขั้นตอนการทำเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะทำบัวลอยถั่วแดงโดยเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันถั่วแดงต้มสุกน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนๆ ก้อนละ2กรัมแผ่แป้งถั่วแดงเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใสตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมซึ่งการหยอดวุ้นลงพิมพ์ที่มีลักษณะเปียกหมาดๆเป็นเคล็ดลับที่ทำให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นจากนั้นใส่บัวลอยถั่วแดงลงไปตรงกลางปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสด150มิลลิลิตรและถั่วแดงต้มสุก20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยถั่วแดงนมสดสีสันสวยสดใสน่ารับประทานทำเองกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเถ้าพูดถึงประเพณีไทยนะครับวันสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต้องวางแผนนะครับเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเข้าวัดทำบุญหรือว่าเล่นน้ำกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับแห่งความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่รักนะครับคุณผู้ชมและช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับที่เราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับในวันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันครอบครัวนะหรือว่าวันผู้สูงอายุนะครับทางฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งมอบความสุขความอร่อยและความห่วงใยนะครับให้กับทุกคนในครอบครัวของคุณผู้ชมนะครับโดยการมอบของขวัญนะครับให้คนที่เรารักกับฟุตเทครสหวานธรรมชาตินะครับอร่อยแบบพรีเมียมและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับถามว่าดีต่อสุขภาพยังไงนะฮะคุณผู้ชมดีเลยครับฟุตเทครสหวานธรรมชาติของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก้อนนี้นะครับมีเอกลักษณ์ก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับคุณผู้ชมได้ความหวานจากน้ำผึ้งและก็อินทผลัมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังคัดสรรผลไม้นะครับผลไม้ที่เราใช้คือผลไม้แห้งเท่านั้นเนาะเพราะเป็นผลไม้แห้งแบบฟันรายก็คือจะไม่มีน้ำตาลเสริมเข้าไปนะครับกินคู่กับเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นเนี่ยฟรุตเค้กชิ้นเล็กๆนะครับเรียกได้ว่าอิ่มเอมฟินแน่นอนครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือตัวเนื้อเค้กครับคุณผู้ชมเนื้อเค้กจะชุ่มฉ่ำมากๆเลยแล้วก็มีความหอมของผลไม้นะครับเพราะว่าเรามีเทคนิคพิเศษนะฮะในการบ่มผลไม้ของเราเนี่ยใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยแหละครับเวลาคุณผู้ชมนะฮะหั่นตัวฟรุตเค้กแล้วตัดเข้าไปชิมเข้าไปนะครับแน่นอนครับจะได้สัมผัสถึงความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆ อ่อนๆนะครับของตัวเครื่องเทศแล้วก็เล่าลำที่เราหมักบ่มด้วยนะครับจะแทรกอยู่ในทุกอนูที่เราชิมเข้าไปเลยละครับต้องบอกว่าพรีเมียมขนาดนี้นะฮะพูดกันขนาดนี้นะครับก็อยากให้ฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับตำรับนี้สูตรนี้ก้อนนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักในช่วงสงกรานต์นี้แหละครับ
และช่วงสงกรานต์นี้นะครับเราก็จะมีแพ็คเกจจิ้งใหม่นะครับเป็น limited edition เลยนะครับกับสติ๊กเกอร์ลายสงกรานต์นะครับแน่นอนนะครับว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นของขวัญได้จริงๆนะสังเกตนะครับสติ๊กเกอร์เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็สวัสดีวันสงกรานต์ด้วยนะครับเข้ากับเทศกาลนี้สุดๆเลยนะฮะย้ำกันอีกทีนะคุณผู้ชมกับตัวฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับ1ก้อนขนาด3ปอนด์นะครับแบ่งกินกันได้ทุกคนในครอบครัวเลยนะครับบรรจุนะครับอยู่ในถุงสุญญากาศสตีลอย่างดีนะครับแล้วก็ลงในกระป๋องอลูมิเนียมแบบนี้ติดสติ๊กเกอร์สวยงามแบบนี้นะครับเป็นแพ็คเกจิ้งนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับราคาพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชม1ก้อนแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับเพียงแค่โทรนะครับ0922658968นะครับหรือว่าเบอร์026827644ครับหรือใครนะครับสะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับง่ายมากๆครับพิมพ์คำว่าแอดยิ่งสักฟู้ดนะครับได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับกับฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับกับเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับสามารถให้เรานะครับเป็นตัวแทนนะครับส่งมอบสิ่งดีๆขนมหวานอร่อยๆนะครับให้กับทุกคนในครอบครัวได้ในเทศกาลครอบครัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบนะครับและตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า @yingsakfood นะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าครัวนะครับทำเมนูง่ายๆนะครับตั้งไฟนิดนึงใช่ไหมฮะเชฟก็พอให้เกลือกับน้ำตาลละลายข้าวจะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นเนาะบรรยากาศเหมือนบินไปกินที่โตเกียว แต่ว่าทำทานได้ที่บ้านโอเชฟเครื่องล้นนะใส่เยอะไปก็ห่อลำบาก ใช่ไหมฮะ ใส่น้อยไปก็ไม่เต็มคำโอ้จากนั้นก็ม้วนเลยนะครับก่อนจีนะครับเราก็จะมาคลุกกับตัวงาขาวนะฮะพอตัวด้านที่เป็นงาขาวของเราเริ่มสีเหลืองทองเรียบร้อยก็พลิกได้เลยนะครับเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่รับรองว่าหอมอร่อยแล้วก็แซ่บแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับ